ที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการทำสมาธิมันเป็นงานที่ละเอียดเกี่ยวเนื่องโดยจิตใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่มีความหมายออกมาให้เราได้สัมผัสกับความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ทางจิตใจออกมาอารมณ์เหล่านั้นมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีที่เราจะต้องศึกษาและแก้ไขสิ่งใดที่เป็นส่วนที่ให้เกิดความสุขความเจริญอันมั่นคงถาวรเราก็พยายามศึกษาในสิ่งนั้นนำมาใช้ในจิตใจของเราสิ่งไหนถึงแม้ว่าจะได้ความสุขอยู่บ้างแต่ได้รับความทุกข์ตามมาภายหลังสิ่งเหล่านั้นเราก็ควรรู้จักว่าเป็นความสุขชั่วคราวไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ทั้งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเมื่อถึงคราวนั้นเราก็จะไม่เสียเวลาและไม่เสียใจภายหลังถ้าเราได้พิจารณารอบคอบตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนปัจจุบันเรามีความสุขพอทนอยู่ได้พอทำการงานได้เดินเหินได้กินได้นอนได้หลับได้ซึ่งเราถือว่าเป็นความสุขแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ควรประมาทเพราะความสุขประเภทนี้เป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของจีรังอย่างยืนอาจจะเปลี่ยนแปลงเวลาไหนก็ได้เรารู้ไม่ได้เหมือนกับคุณชายอ่านหนังสือพิมพ์พบรถของเนี่ยติดเครื่องรถเบนซ์ติดเครื่องเครื่องอัตโนมัติเจ้าของลงไปเปิดประตูรถนั้นวิ่งไปชนเจ้าของตายรู้ความตายนะมันมีใกล้นิดเดียวโดยไม่รู้ตัวเขาถ้าเขารู้ตัวว่าเขาลงไปแล้วเขาจะตายเขาคงจะไม่ปล่อยอย่างนั้นเขาคงจะดับเครื่องแต่อันนี้จะโทษใครก็ไม่ได้เพราะเขาเองเขาก็ไม่อยากตายและเขาไม่รู้ว่าเขาจะตายในเวลานั้นใครๆก็ไม่รู้นี่เกิดเพราะเหตุใดตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงว่าเกิดตามหลักของกรรมคือผลของกรรมที่เรียกสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมอดีตที่เราทั้งหลายได้กระทำมาแล้วไม่ทราบเราทำอะไรบ้างเราทำกรรมดีอะไรบ้างทำความไม่ดีอะไรบ้างถ้าเราพิจารณาตรวจตรองพินิจพิจารณาว่าขึ้นว่ากรรมการกระทำและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำตรงไปตรงมาไม่มีอคติแล้วเราไปเชื่อผลในปัจจุบันและเหตุที่อดีตที่ผ่านมาแล้วและเหตุในปัจจุบันผลอนาคตที่จะได้รับข้างหน้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นเหมือนเราบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลผลก็ต้องเป็นบุญเป็นกุศลถ้าหากว่าเราทั้งหลาย
รักษาจิตใจของเราให้เป็นกุศลจริงๆแต่บำเพ็ญบุญกุศลแล้วแต่จิตใจของเราไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลกุศลที่เราไปบำเพ็ญหรือได้บำเพ็ญแล้วนั้นก็ย่อมหมดไปสิ้นไปและถูกทำลายไปก็ได้เพราะสิ่งที่รับรองบุญกุศลคือใจฉันเรียกกุศลจิตตังกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นในจิตอกุศลทั้งหลายก็ต้องเกิดขึ้นในจิตเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราใช้สติที่เราระลึกทำตามที่เราได้ยินได้ฟังมาตรวจตรองทีนี้พิจารณาขึ้นชื่อว่าธรรมนี่ให้ผลตรงกันจึงได้เรียกว่าธรรมไม่มีอคติเข้าทางโน้นเข้าทางนี้ส่วนดีใครทำดีก็ย่อมมีผลดีใครทำไม่ดีก็ต้องตัดสินว่าไม่ดีผิดก็ต้องผิดเหมือนไฟร้อนก็ต้องร้อนลมพัดก็ต้องพัดเรียกว่าธรรมคือธรรมชาตินั่นเองความดีและความไม่ดีความสุขทุกข์นั่นที่เป็นธรรมก็เพราะมันมาจากเหตุที่เราได้ทำไว เมื่ออดีตที่ผ่านมาเราไม่รู้มันก็หมดไปแล้วเราจะกลับไปทำอีกไม่ได้เราทำได้เฉพาะเวลานี้หรือปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราระลึกถึงเหตุผลแห่งความดีเป็นหลักเองสัจธรรมไม่มีอคติเอียงไปทางใดทางหนึ่งตรงไปตรงมาชนิดแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราก็เชื่อมั่นในการกระทำของเราที่เรากระทำดีความดีจะต้องผลเกิดขึ้นถ้าเราทำด้วยจิตใจอันดีด้วยจิตใจอันเลื่อมใสด้วยจิตใจโดยพอใจอย่าทำสัตว์แต่ว่าทำด้วยอาศัยให้กิเลสนุนหลังเพื่อเอาหน้าเอาตาเพื่อเอาชื่อเสียงเพื่อเอาให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนใจบุญเราเป็นคนมีศรัทธาเพื่อต่อรองอำนาจเข้ามาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเพื่อว่าเราเป็นคนหนึ่งเป็นผู้เสียสละควรจะมีสิทธิ์ควรจะมีอำนาจในการที่จะทำใดๆอันนี้แปลว่าเราสละไม่ขาดการทำบุญกุศลเรียกว่าทานสละให้ขาดเป็นศาสนสมบัติเป็นของศาสนาแล้วก็ต้องเป็นของศาสนาจริงๆเป็นของวัดจริงๆเราไม่สร้างเป็นเครื่องต่อรองอำนาจขึ้นมาในการวัดวาเพื่อสิทธิเป็นเจ้าของนั่นแปลว่าเราตัดไม่ขาดสละไม่จริงทานไม่บริสุทธิ์นี่ส่วนละเอียดนะจะบอกให้เราเพียงแต่ทนุบำรุงให้เป็นธรรมถูกต้องดูแลปฏิบัติเพื่อเกิดผลทางจิตใจของเราคือความสงบสุขเมื่อทำมันใดลงไปเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองกระทบกระเทือนเสียใจภายหลังนั่นไม่ถูกต้องเพราะทิฏฐิความคิดความเห็นเอาไปฝังแน่นว่าต้องฉันต้องเป็นของฉันต้องมีฉันถ้าไม่ทำตามใจของฉันฉันจะเสียใจฉันจะน้อยใจแต่ถึงฉันจะไม่เข้าวัดนะกิริยาเหล่านี้เราดูแล้วเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
เป็นเหตุให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ให้เกิดกิเลสหรือให้เกิดบุญอะไรจะเกิดขึ้นตามมาที่เราทำบุญมาเสียสละมาอบรมมาเนี่ยเราเสียสละไม่จริงไม่ขาดอย่างทิฏฐุปทานยึดถือความเห็นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายคำว่าบุญคำว่าทานเสียสละด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ให้ทิฏฐิเขาไปแอบเข้าไปแอบแฝงถือเอารองเพื่ออำนาจในการต่อรองในการพูดในการทำของตัวเองเกี่ยวเนื่องโดยว่าไม่ถูกต้องตามพุทธประสงค์ในสมัยครั้งพุทธกาลมีนางวิสาขาเป็นผู้สร้างลงทุนด้วยตนเองหมดสมบัติทั้งเก้าสิบล้าน21ล้านเก้าสิบสามหนึ่ง121ล้านสละจริงๆบริจาคจริงๆไม่มีความคิดถึงแอบแฝงยกถวายเป็นสมบัติศาสนามีพระสงฆ์เป็นผู้บริหารเป็นผู้ปกครองตลอดไปอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างเมืองสวัสดิได้สละแล้วก็มอบหมายยกให้สงฆ์เป็นผู้บริหารปกครองคณะสงฆ์ต่อไปไม่มีทิฏฐิอะไรเข้าไปแอบแฝงว่าเป็นของรองต่ออำนาจในการบริหารในการปกครองดูแลมีแต่ทนุบำรุงด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสสละแล้วสละอีกอย่างเด็ดขาดโดยความเคารพความเลื่อมใสนี่อุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเสียสละจริงๆของเราทุกวันนี้แอบแฝงด้วยความเห็นยังไม่บริสุทธิ์ไม่ได้ชำระจิตใจให้ถึงฐานแห่งบุญแห่งกุศลที่แท้จริงเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายให้รับทราบการที่เราเสียสละหรือบำเพ็ญสละจริงๆแล้วได้รับความเย็นใจจริงๆได้รับความสุขใจจริงๆไม่นำทุกข์ไม่นำเครื่องปัญหาเกิดขึ้นตามมาตามลำดับเพราะชื่อว่าจาโคเสียสละไม่หวังอะไรที่จะต่อรองแม้แต่น้อยสิ้นขาดไปเลยไม่มีทิฏฐิเข้าไปฝังไว้ในสิ่งนั้นว่าเป็นตนไปเกี่ยวข้องมีแต่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ความสะอาดที่ตนชำระความเสน่ห์ห่วงแหนทิฏฐิความเห็นในส่วนตัวเข้าไปแอบแฝงฝังไว้ในจิตใจกิเลสส่วนนี้เป็นกิเลสที่ละเอียดแต่ก็มีพิษภัยที่ออกมาให้คนได้รับทุกข์ได้รับความไม่สบายเป็นจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามศึกษาธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้ให้ละเอียดให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติแล้วจะได้ความสงบความเย็นใจบริสุทธิ์ตลอดไปไม่มีความมัวหมองในจิตในใจเกิดขึ้นได้ตลอดถ้าเราทำถูกเพราะฉะนั้นการทำบุญให้ทานท่านว่าทำกับบัณฑิตนะทำบัณฑิตกับคนที่ไม่ใช่บัณฑิตย่อมมีผลเกิดขึ้นต่างกันคนมีปัญญาคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดก็มีผลติดกับผิดกันทำเพื่อให้กิเลสมันชุ่มชื่นก็มีทำเพื่อให้กิเลสมันเหือดแห้งก็มี
บัณฑิตทั้งหลายบำเพ็ญกุศลให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อบำเพ็ญเมื่อแผดเผาให้กิเลสที่อยู่ในจิตใจให้เหือดแห้งไปตามพอสมควรส่วนคนไม่ใช่บัณฑิตนั้นมาทำกุศลเพื่อบำรุงกิเลสให้ชุ่มชื่นให้งอกงามขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวว่าอะไรเป็นกิเลสและอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นกุศลเพราะฉะนั้นจึงได้ให้ศึกษาการภาวนาให้เข้าใจอารมณ์จิตใจที่เป็นกิเลสแอบแฝงและที่บริสุทธิ์ถ้าจิตใจบริสุทธิ์แล้วจิตใจสงบเย็นสบายผ่องใสสะอาดไม่มีอะไรเจือปนแม้แต่ความคิดนึกไม่มีอะไรกระทบกระเทาะกระเทือนจากภายนอกมากมายเท่าไหร่นักถ้ามีกิเลสเข้าไปฝังแล้ววิพากษ์วิจารณ์ด้วยอารมณ์ต่างๆไม่แล้วไม่สิ้นไม่สุดนี่เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามอบรมจิตใจให้เข้าถึงซึ่งความศรัทธาความเลื่อมใสสะอาดไม่มีมลทินมัวหมองในการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมกายอบรมวาจาอบรมจิตใจของเราให้เข้าถึงธาตุอย่างแท้จริงขอให้เราทั้งหลายพยายามเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่แน่นอนต้องไม่ควรยึดมั่นชีวิตของเราก็ไม่แน่นอนวัตถุทั้งหลายก็เป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นข้าวของเงินทองที่เราอยู่อาศัยหรืออาศัยอยู่ท่านเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเครื่องสมบัติที่ติดตามเราไปอุปการะทุกแห่งทุกคนทุกกรณีไปบางกรณีก็ช่วยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเห็นสภาวะความจริงในก่อนนี้ส่วนสติและปัญญาศรัทธาความเพียรอันเป็นพลังในการกุศลทางจิตใจอันนี้ตามอำนวยผลให้เรามีความสุขที่แท้จริงตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเราแลกสิ่งที่ชั่วคราวมาเอาสิ่งที่ถาวรคือพลังทางจิตใจให้มีศรัทธาผ่องใสจริงๆให้มีความเพียรบริสุทธิ์หมดจดจริงๆเราถึงมีสติมีปัญญาในการกระทำประกอบเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ทางจิตใจของเราจริงๆเราทั้งหลายถ้าได้เข้าใจอย่างนี้แล้วนำไปภาวนาพยายามชำระจิตใจของเราให้เย็นสนิทเราจะได้ความสุขความเจริญเอิบอิ่มทั้งยืนเดินนั่งนอนทั้งภายนอกภายในทั้งจิตใจของเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีนำไปตรวจลองประพฤติปฏิบัติตามจะได้ประสบความสงบสุขอันแน่นอนอย่างมั่นคงจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน